ับผมอ้าววันนี้คุณพระเชี่ยวจะมาคุยกับเรื่องหมูหมูอ้าวถือว่าต้อนรับศักราชใหม่ปีกุลปีกุลนะฮะเป็นปีนักสัตว์นั่นเองนะฮะครับผมถ้าพูดถึงหมูนอกจากเรื่องอาหารเรื่องดวงของปีนักสัตว์หมูยังเป็นความผูกพันกับวิถีชีวิตและความเชื่อของพวกเราด้วยครับผมครับผู้รู้ครับผมคุณพระเชี่ยวแล้วครับหูไก่ครับดร.สุรัตน์จงดาสวัสดีครับอ้าวถ้าพูดถึงหมูก็ต้องแหมเป็นอาหารการกินใช่ครับถามครูไก่เลยชาติไหนประเทศไหนที่กินหมูเป็นประเทศแรกชาติแรกเลยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรในประเทศไทยเราก็เจอครับสร้างหมูดึกดำบรรเราก็เจอมันพัฒนามีมานานแล้วแล้วคนก็ล่ากันกินมาตั้งนานแล้วถ้าเมนูหมูหมูหมูเยอะแยะเลยดิเยอะมากเลยกะเพราหมูกะเพราหมูหวานหมูเค็มใช่หมูหวานหมูเค็มหมูสวรรค์หมูผัดพริกขิงหมูพะโล้สมัยก่อนงานแต่งงานถ้าทางเหนือทางอีสานนี่นะใช่ถ้างานใหญ่ที่สุดอ่ะถึงล้มวัวถ้างานรองลงมาคือล้มหมูล้มหมูถ้าจนที่สุดคือล้มไก่ล้มไก่ไม่ได้ล้มแล้วเชื่อดไก่แล้วถ้าไม่มีจริงๆอีกใครปลาถือว่านานๆได้กินทีไล่เป็นลำดับมางานบิ๊กนี่โอ้ยได้ไปกินลาบวัวนี่อร่อยมากแต่พองานเล็กมากินลาบหมูก็พอหมูชะมวงหมูชะมวงทางจันทบุรีอร่อยเยอะแยะอ่ะนี่คือเมนูการกินใช่ถ้าพูดถึงการนับถือใช่ฮะเพราะหมูเราที่นึกถึงตือเปื้อไก่ใช่มันเป็นนิทานปรัมปราของจีนแล้วมันก็เป็นนิทานสนุกสนานก็แพร่เข้ามาในเมืองไทยด้วยเรารับวัฒนธรรมจีนเราก็เอาเรื่องจีนมาด้วยตือโป้ยไก่เนี่ยอยู่ในเรื่องไซอิ๋วไซอิ๋วเนี่ยแปลงมาจากบันทึกการเดินทางของสมณะเฮี้ยนจั๋งคือพระถังซัมจั๋งท่านไปเอาพระไตรปิฎกจริงในเมื่อสมัยราชวงศ์ถังท่านก็เขียนบันทึกการเดินทางของท่านไว้ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยก็มาแต่งเป็นนิทานปรัมปราแล้วเอามาเล่นเป็นงิ้ว3ตัวนี้จริงๆคือปริศนาธรรมแทนคำว่าโลภโกรธหลงโลภก็จะเป็นตือป้อยกายโลภโกรธก็เป็นเฮงเจียมันอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนหลงหรือโมหะสัวเจ๋งอย่างเงี้ยจะเป็นคนทึมๆโง่ๆหน่อยนี่ก็เป็นคติครูครับแล้วเรื่องวัฒนธรรมศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของหมูนี่แหละครับใช่ครับอย่างอิสลามก็จะไม่รับประทานหมูนะเพราะว่าถือว่ามีความเชื่อในเรื่องของคัมภีร์ที่หมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่สกปรกครับบางทีเนี่ยถ้าใครไปกินหมูดิบสังเกตบ้านเราอ่ะบ้านนอกอ่ะไปกินหมูดิบเนี่ยเป็นพยาธิตัวตืดนะพราหมณ์หรือฮินดูมีเรื่องนึงที่เรียกว่าวราหวตารพระนารายณ์อวตารลงไปเป็นหมูเผือกวราหะแปลว่าหมูทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระนารายณ์อวตารลงเป็นหมูเพื่อจะไปกู้แผ่นดินให้เกิดขึ้นเมื่อครั้งหิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินลงไปแล้วพระนารายณ์อวตารเป็นหมูไปฆ่านันตยักษ์ตายแล้วขิดแผ่นดินโลกอยู่ได้สงบสุขเพราะว่าวราหะอวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นหมูแล้วความเชื่ออะไรที่ทุกๆครั้งการไหว้ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าใช่บนก็ดีต้องถวายหัวหมูเป็นศาสนาดั้งเดิมคือการนับถือผีนะศาสนาพุทธเนี่ยเราเว้นการฆ่าแม้ไม่มีการเส้นสวงบูชาศาสนาพราหมณ์บางลัทธิมีการฆ่าแต่ว่าเขาจะบูชาด้วยแพะด้วยควายในเนปาลเนี่ยพวกฮินดูก็จะฆ่าควายบูชาเจ้าแม่กาลีแต่ว่าของเราเนี่ยศาสนาผีดั้งเดิมคือที่ยังไม่ได้นับถือพุทธนับถือพราหมณ์มาเนี่ยก็ถือว่า1เราไม่ฆ่าวัวฆ่าควายสมัยก่อนถือว่าเป็นสัตว์มีคุณสิ่งที่เส้นสวงบูชาได้ก็หมูนี่แหละแล้วถือว่าอุ๊ยได้ถวายหัวหมูเนี่ยจะต้องเจ้าชอบกินหัวหมูเพราะว่านานๆกินทีแล้วสมัยก่อนไม่ได้เลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องหายากหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นของหายากเป็นของหายากด้วยนี่ก็ถวายหัวหมูหัวหมูใบสีเห็นว่ามีอนุสาวรีย์หมูที่ริมคลองหลอดนี่มีจริงเหรอเนี่ยอนุสาวรีย์หมูเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับปีกุลที่เราพูดถึงนี่แหละครับเป็นปีประสูติของสมเด็จพระพันปีหลวงคือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วเสร็จปุ๊บท่านประสูติในปีกุลก็สร้างสัญลักษณ์ของปีประสูติคือปีกุลชื่อเป็นทางการคืออนุสาวรีย์สหชาติเป็นอนุสาวรีย์รูปหมูตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิมหรือเราเรียกคลองหลอดปัจจุบันนี้แหละออกแบบโดยนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามนะคือเจ้าฟ้ากรมพระยานฤศรานุวัตติวง
แล้วก็ส่งออกเหรียญที่เรียกว่าเหรียญหมูหรือเหรียญปีกุลเป็นเหรียญที่ระลึกด้วยเจ้านายโบราณท่านจะมีวิธีการทำบุญต่างๆที่ให้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงปีประสูติหรือปีเกิดครับอย่างนี้เป็นต้นหมูอย่างนี้ถูกจับมาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันบางทีมาเป็นคติสอนใจผ่านสำนวนไทยอย่างเงี้ยวงการพนันยังมีเลยเอ้ยวันนี้กินหมูมาว่ะกินหมูว่าไม่เก่งหมายถึงว่าไม่เก่งแล้วมันโง่จังเลยเนี่ยมันโง่เขาเรียกกินหมูมีอะไรอ่ะกินหมูเรื่องอะไรอีกหมูไม่พายเอาเท้าลานมีที่ไหนไอ้พันหมูเขาจะหามอย่าเอาคางเข้ามาสอดใช่ก็คือว่าสมัยก่อนเขาไปล่าหมูมาเนี่ยเขาก็จะหามมาสองคนหามหามกันมาแต่ไอ้คนที่สามเนี่ยอย่าเอาคางไปสอดเขาคือไปขวางเขาหมูจะหามอย่ามายุ่งกับเขาหมูนี่อวยหมูในอวยเคยเห็นรู้จักอวยไหมอวยใส่หมูคือจะเป็นเข่งสารโอ้โหแล้วเขาเรียกอวยเหรอฮะเขาเรียกอวยบ้านนอกสังเกตไหมที่เขาเอาหมูจะไปขายอ่ะชาวเขาอ่ะก็จะสารสารแล้วก็เอาหมูยัดไปที่สารสารเนี่ยอ๋อนั่นคืออวยหมูในอวยคือเสร็จแน่เสร็จแน่ตายแล้วไอ้หมูไปในอวยเนี่ยไม่รอดแล้วล่ะไม่รอดแล้วหมูในอวยนี่เป็นต้นฝนตกที่หมูไหลคือเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ฝนตกมันก็ขี้หมูไหลปกติชักไปหมดก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีสาระอะไรเลยไปตามน้ำไม่น่ามาพูดถึงกันไม่น่าไปพูดถึงอย่างนี้ดินพ่อหางหมูดินพ่อหางหมูคือคนที่หมักหมมงานไว้เยอะคือหมูเนี่ยมันขี้เกียจคือสัตว์อื่นเนี่ยมันใช้หางเนี่ยไล่แมลงใช่ไหมช้างหรือวัวหรือควายก็ใช้หางเลยแต่หมูเนี่ยหางสั้นๆแล้วก็ขี้เกียจกินแล้วนอนแล้วก็ไม่ปัดก็ตุ๊ดติดก็ดินก็พอกเข้าก็คือคนขี้เกียจจนงานทับถมคนโบราณเข้าใจคิดเนี่ยเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบเข็นหมูขึ้นภูเขาเข็นทกเข็นทกไม่ได้พูดนานลืมมีคาถาบูชาที่พูดถึงพระบรมธาตุสำหรับคนเกิดปีกุลมาฝากสบถไหมคติความเชื่อนี้ของไทยทางเหนือพระธาตุประจำปีเกิดพระธาตุประจำปีกุลเนี่ยคือพระธาตุดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายคือว่านโม3จบพร้อมๆกันแล้วจะว่าคาถาบูชาพระธาตุก็คือพิมพาทชัดคะปัพพะเตนะจุลาธาตุจิรงมหาคะมานะมามิหังอหังวันทามิสัพพทาอาทิฐานบูชาสำหรับปีกุลก็คือบูชาพระธาตุดอยตุงคาถาจบแล้วฝากครูอวยพรให้ปีใหม่เลยปีกุลนี้ปีหมูทองก็ขอกราบอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดให้สมมาตรปรารถนานะครับสิ่งใดดีสิ่งใดชอบประกอบด้วยคุณงามความดีก็มาสู่ท่านผู้ชมนะครับปีนี้ก็เรียกว่าปีเป็นมงคลซะปีหมูทองทำอะไรก็ให้มีแต่เรื่องหมูหมูก็มีแต่เรื่องดีๆเรื่องงามๆเรื่องง่ายๆนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามขอให้พี่พันธ์พี่เท่งด้วยนะครับผู้ชมครับผมขอให้มีความสุขนะครับแล้วขอให้ประเทศไทยเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับผมมีความสุขกันทุกหย่อมย่านะสาธุนี่ปีใหม่ไทยเราปีกุลถือว่าเป็นเรื่องหมูหมูที่วันนี้มาพูดคุยกันทั้งความเชื่อความรู้นะฮะถือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับคุณพระช่วยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผม